ันนี้อยู่ที่บ้านลุงสานะครับอันนี้วัวพื้นบ้านไทยใหญ่ตัวนี้เป็นวัวพื้นบ้านไทยใหญ่นะครับโครงใหญ่ลำตัวหนาลึกขาใหญ่หางดูหางเป็นผู้เลยนะครับหางตกอันนี้ผสมเจ้าปีศาจแดงรัตนบุรีนะครับได้5เดือนแล้วครับส่วนใบจะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวผมถ่ายอยู่ใบที่1ลูกเจ้าปีศาจแดงพอดีเป็นโรคนั้นมาตายตัวนี้ลูกไอ้พี่สาแดงเหรอพี่สาแดงในมันตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ลูกพี่สาแดงรัตนบุรีครับอันนี้เจ้าของวัวครับลุงพี่สาแดงตอนนี้9เดือนแล้วเนาะถ้าลุงจะปล่อยห้องเท่าไหร่มาเท่าไหร่ห้องมาเลยลูกจะต่อไรก็ไม่เยอะค่อย50,000ได้ปะห้าหมื่นนี่ราคานี้ครับวัวอยู่ที่บ้านกู่อำเภอปางกู่นะครับหมู่14ลุงสานะครับเป็นวัวตัวผู้นะครับตัวผู้ขาปอกขาสวยงามโครงใหญ่ครับลูกพี่เจ้าปีศาจแดง50,000นะครับตัวนี้วัวเก้าเดือนอายุ9เดือนส่วนแม่เขาอยู่นู่นครับแม่เขากินหญ้าอยู่นู่นนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรใต้คลิปแล้วก็โทรติดต่อกันเองนะครับดูโครงใหญ่มากกูวัวเก้าเดือนครับดูเหนียงดูสันคอขางามมากนะครับขาเป็นคู่หางดกปกไปเล่นกันลูกเจ้าพี่แสดแดงนะครับวัว9เดือนลุงบอกว่า50,000นะครับใครสนใจก็โทรมาตามเบอร์ผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับอันนี้อยู่ที่สวนไรนาสวนผสมของลุงสานะครับที่ตำบลกู่หมู่14อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้เรามาทำเกษตรมาดูเกษตรอินทรีย์ของลุงคุณสานะครับเจ้าของอยู่นู่นครับส่วนแม่เขาน่ะผสมได้เจ้าพี่สาแดงเหมือนกันนะครับได้5เดือนแล้วครับวันนี้มากับเจ้าของสวนเลยนะครับพามาดูฝั่งนี้พอดีมาเจอวัวก็เลยถ่ายวัวนิดนึงเมื่อกี้รีวิววัวเผื่อมีท่านใดสนใจอันนี้ต้นกล้วยรอบฝั่งเลยครับต้นมันเทศมันเทศมันเทศอ๋อบุกมันเทศด้วยเนี่ยมันเทศด้วยใส่ปุ๋ยใส่สารปรับปรุงดินวันพารวยอย่างเดียวเนาะวันพารวยอย่างเดียวเลยครับเบอร์1-3ยาลูกหรือนะอ๋อมันมียาลูกพูดเข้าสวยโอ้เทคนิคคุยได้นี่พูดคุยดึงพวงไงเนาะมึงถ่ายภาพดึงก่อนมันก็เทคนิคไฟเทคนิคมันเนาะถ้าก็จะหูโดยหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ของโคกหนองนาจะแบ่งเป็น 30% 30% แรกก็จะเป็นทำเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำไส้ไก่ 30% ที่2ก็จะเป็นปลูกข้าวนะครับที่นานี้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ 30% ที่3ก็คือจะปลูกเป็นพืช3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับและอีก 10% ก็จะเป็นพื้นที่พักอาศัยเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนาะพ่อเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงเรานะครับรายการที่9โคกหนองนาโบเดียวนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมของบรรดาเกษตรกรแต่เน้นหลักๆคือจะไม่ใส่เคมีนาแปลงใหญ่ยังไม่ใส่เคมีเลยนะครับก้านใบไม้ทุกอย่างเราก็จะเอาทำเป็นปุ๋ยหมักโคกเขาเรียกว่าทำเป็นให้ดินชุ่มชื้นตลอดใช่ไหมครับชุ่มชื้นตลอดนะครับมีภูด้วยป่ะโอ้มีภูครับภูขาวอันนี้ขายดีนะครับภูขายทุกวันป่ะภูขาวโอ้โหมาดูพี่น้องภูขาวเขียวงามเลยครับภูขาวนี่เป็นที่นิยมมากนะครับเอาหมากมาลงด้วยสิหมากครับหมากหมากรูดหมากแถวรูดหมากนี่มีใช่ไหมครับหมากหมากละออม
เดี๋ยวไปดูหมาครับเดี๋ยวตามผมมาดูหมาครับดีครับพ่อใหญ่เนาะเอาสวัสดีครับส่วนผมมีต้นไม้หลายอย่างหลายชนิดมีก็มีกล้วยมีต้นลำไยต้นละมุดครับมะไฟก็มีละกอก็มีมะพร้าวกล้วยกล้วยไม้ยืนต้นไม้พยุงเนาะยืนต้นไม้พยุงไม้พยุงไม้เศรษฐกิจมีแต่พยุงให้หลังถนนก็มีครับถนนก็เยอะแยะจะมีอันนี้ต้นซากก็ปลูกครับเรียนเชิญเนาะมาดูมาเที่ยวเยี่ยมชมชนสวนได้อยู่บ้านไหนครับพ่อใหญ่อยู่บ้านกูบ้านกูที่ตำบลกูครับอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษอ้าวครับผมมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรในเบอร์โทร063-184-9349ตลอดเวลาเนาะโทรมาเนาะครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับ